ญาติพี่น้องสื่อมวลชนอันนี้เป็นคลิปที่คุณแม่ของผู้ก่อเหตุจะฝากถึงพี่น้องสื่อมวลชนได้เผยแพร่ไปสู่สังคมสู่ประชาชนค่ะร่างน้ำเบิ้ลท่านดานคิดแก่เมื่อกราบขอโทษจากเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่กราดยิงสะเทือนโลกอย่างที่ผมบอกแล้วก็มีผู้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะครอบครัวของผู้สูญเสียและผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเด็กซึ่งแน่นอนว่ายังเป็นเด็กยังเล็กกันอยู่และเป็นกำลังสำคัญเป็นอนาคตของชาติในอนาคตแต่ปรากฏว่าต้องมาจบนะครับชีวิตแบบนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเหตุการณ์นี้ครับทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ลงไปดูแลนะครับเกี่ยวกับปัญหาทางความเสียใจนะครับความช็อกที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้สูญเสียกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีการเผยแพร่คลิปนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตเนี่ยแหละเป็นคลิปของแม่ผู้ก่อเหตุนะครับก็คือแม่ของอดีตตำรวจที่คลั่งแล้วก่อเหตุนะครับเป็นการออกมาเปิดใจนะพร้อมกับส่งสื่อสารผ่านกรมสุขภาพจิตมาถึงชาวอำเภอนากลางก็ดีแล้วก็สื่อมวลชนรวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศก็ดีให้ผู้ชมไปชมคลิปครับนั่งนั่งเริ่มท่านดานคิดแก่เมื่อกราบขอโทษสี่ลูกใช่ในการกระทำของลูกใช่ทำนี้ด้วยมาเสียใจหลายเสียใจหลายค่ะกราบขอโทษค่ะแม่จะไปลูกเย็บใจของแม่อยู่เป็นคนมีคนแม่จะไปขอกราบขอโทษทุกทุกคนกราบขอโทษค่ะเดี๋ยวเราคงสามารถที่จะมอบคลิปนี้ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้เพราะว่าเป็นความประสงค์ของตัวคุณแม่ผู้ก่อเหตุเองนะคะจากกระบวนการที่ทางทีมเยียวยาสุขภาพจิตได้เข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่องและก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ซึ่งเราได้มีข้อความห่วงใยความสนใจจากทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนด้วยนี่ครับกรมสุขภาพจิตเขาก็ต้องมีการลงไปดูแลนะครับไม่ใช่แค่ครอบครัวของผู้สูญเสียแต่ก็ครอบครัวคุณแม่ของอดีตตำรวจเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าลูกชายเนี่ยไปก่อเหตุด้านแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์นะครับอดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิตมีการเปิดเผยนะครับผลการปฏิบัติงานของทีม MCATT นะครับรายงานประเภทของผู้ได้รับผลกระทบ3กลุ่มในเหตุการณ์นี้นะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงก็คือผู้ได้รับบาดเจ็บผู้รอดชีวิตนะครับแล้วก็ญาติใกล้ชิดผู้เสียชีวิตจำนวน170คนโดยเบื้องต้นเนี่ยมีเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน60คนนะครับประกอบด้วยกลุ่มที่รับผลกระทบรุนแรงมีการบาดเจ็บทางด้านร่างกายหรือจิตใจโดยตรงจำนวน5คนครับและกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า18ปีในครอบครัวของผู้สูญเสียเนี่ยจำนวน55คนเป้าหมายคือภายใน2สัปดาห์เขาก็บอกว่าจะได้รับการเยียวยาจิตใจให้ครบซึ่งณขณะนี้เนี่ยได้รับการเยียวยาแล้วจำนวน64คนคิดเป็นร้อยละ 37.6 ส่วนกลุ่มที่2เขาบอกเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมครับก็คือประชาชนในตำบลอุทัยสวรรค์จำนวน 6,591 คนในจำนวนนี้เป็นเด็กใน2โรงเรียนที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุจำนวน129คนและกลุ่มที่3นะครับคือประชาชนในจังหวัดที่รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โดยแผนกิจกรรมดำเนินการดูแลยาที่ได้ผลกระทบในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์ได้แก่การจัดทำชุดข้อมูลในการลงพื้นที่เยียวยาจิตใจและก็ข้อมูลระบุตัวตนของผู้ประสบเหตุและครอบครัวแผนที่เดินดินแผนที่บ้านต่างๆประวัติการรักษาปัจจุบันการบริการปฐมพยาบาลทางใจนี่ก็เป็นแผนที่กรมสุขภาพจิตเขาต้องเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่องตรงจุดนี้นะครับก็เป็นแผนงานที่เขาวางไว้แต่คลิปที่มีการเผยแพร่มาคลิปที่เป็นที่สนใจไฮไลท์ก็คือการออกมาขอโทษและก็สำนึกผิดแทนลูกชายของแม่อดีตตำรวจคลั่งนะครับคุณผู้ชม